แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งสวัสดีค่ะลูกเกดค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสับปะรดสีตานะคะก็ซื้อมาจากเพชรบุรีพอดีว่าลูกเกดกลับจากสงกรานต์ก็เลยแวะซื้อสับปะรดเป็นยังไงไปดูเลยค่ะแล้วก็ต้องปะหาตรงนี้กันนะคะสีสวยมากเลยสีก็ไม่มีกินนะคะก็สีตรงนี้ขึ้นมาหวานเพื่อให้ง่ายในการฉีดนะคะแล้วก็ผ่ากลางผ่าเสร็จแล้วก็ใช้ดึงใช้นิ้วโป้งดึงนะแล้วก็ฉีดง่ายมากเลยนะแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะบ๊ายบาย